ี้เกี่ยวข้องไหมคะอันนี้ไม่ทราบนะแต่ในเบื้องต้นมีรายงานไม่มีแต่เราเคยพบว่าพฤติกรรมในคนไทยที่ไปพฤติกรรมแบบนี้ในอเมริกามีนะมีไอพฤติกรรมนี้มันมีแต่ว่ามันไอรายชื่อใน A ใน B ใน1ใน2เนี่ยมันไม่มีครับน้องถามเรื่องจดหมายหน่อยครับสารตอนนี้เคลียร์ทั้งหมดยังครับว่าไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์ไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ครับยังไม่ได้ครับแล้วก็ไม่สามารถรู้ว่าใครเป็นคนส่งใครเป็นคนเขียนยังนะ400กว่าตู้นะชื่อตั้งก็มีตั้งประมาณ100กว่าคนนะก็ขอเวลานิดนึงครับนะฮะแล้วตอนนี้สามารถบอกได้ว่าโยงกับเหตุระเบิดที่มันเกิดขึ้นแล้วจดหมายทั้งสามฉบับก็ตอบไม่ได้มันไม่มีอะไรจะไปยืนยันเนี่ยนั่นไม่ถูกหลักฐานหรืออะไรที่เชื่อมโยงกันเลยหรอครับท่านมันก็ส่งเป็นคนโรงพยาบาลเพียงแต่ว่าน่าเชื่อหรือต้องสงสัยแต่ทำมิ่งในการเกิดเหตุก็ไม่ต่างกันมากก็มันแค่เป็นเหตุให้สงสัยไงโดนหลอกไปหรือว่าโดนบังคับตอนนี้เราตำรวจที่การประสานมอบปคบเข้าไปแล้วทีนี้เราได้หลักฐานที่ทำให้คนไหนไปทำปคบบ้างค่ะก็ถ้าผิดก็ดำเนินการตามหน้าที่ท่านอาจารย์เรียกว่าที่เป็นต่อมาสั่งที่มีชื่อในบัญชีของปคบหรือว่าค้ามนุษย์ในประเทศเราบอกว่าไม่มีก็ยืนยันว่าดำเนินการไปตามหน้าที่แล้วทำไมเขาเป็นคนไทยถึงสามารถไปเปิดสถานบริการแล้วก็ทำตัวเป็นต่อมาสั่งได้ขนาดนั้นนี่เรื่องนอกประเทศนะไม่ใช่เรื่องในประเทศตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนคะขั้นตอนก็รอรับข้อมูลปคบรอรับข้อมูลที่ใหญ่ที่นาว่าเข้าขายกฎหมายหรือไม่ถ้าเข้าขายก็ต้องเดือดร้อนนี่เป็นทุกข์ยากที่ถูกขอไปเข้ามาร้องที่ปคบได้ให้เราไปขอข้อมูลเลยไม่ให้รอเข้ามาร้องนะครับไม่ต้องไปสอบปากคำไม่ถ้าปคบให้ไม่ได้ให้สอบปากคำก็คือให้ขอข้อมูลมาขอข้อมูลจากครับก็ผ่านกระทรวงต่างประเทศทางปคบก็ดำเนินการแล้วฮะท่านปคบสั่งการ